วัสดีค่ะมาพบกับออนแอนที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ชาแนลนะคะวันนี้มีรุ่นเด็ดรุ่นดีหายากมากในท้องตลาดบอกเลยว่าคันนี้สุดมากมากเลยสำหรับใครที่ชอบดีไซน์นะคะที่ล้ำสมัยล้ำสไตล์บอกเลยว่าคันนี้นะคะตอบโจทย์มากๆเลยกับรุ่นนิสสันจุก 1.6V Color Studio เกียร์อัตโนมัติปี2016สีดำคันนี้นะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะคะเป็นรุ่นที่หายากมากๆแล้วเป็นแรไอเทมเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่ารุ่นนี้นะคุณผู้ชมเขาเลิกผลิตแล้วนะคะรุ่นปีผลิตในปีคศ2015วางจำหน่ายในท้องตลาดปี2016นะคุณผู้ชมบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นโฉมสุดท้ายแล้วเป็นโฉมไมเนอร์เชงนะคะบอกเลยว่าสวยและหายากมากๆเลยนี่เลยเรามาดูกันว่าคันนี้นะคะสวยเด็ดยังไงเริ่มจากนี่เลยด้านหน้านะคะเป็นแบบกระจังหน้าแบบโครเมียม V Motion นะคะมาพร้อมกับนี่เลยโลโก้ของเขานิสสันนะคะบอกเลยว่าออกแบบรูปลักษณ์ไลฟ์สไตล์ได้โฉบเฉี่ยวมากๆนะคะนี่สำหรับนี่นะคะไฟหน้าของเขาจะมีนี่เลยเขาออกแบบมานะคะจะเป็นสีเหลืองตัดกันกับสีดำนะคุณผู้ชมภายในภายนอกของเขามองนี่บอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะนี่เลยด้านหลังด้านล่างนะคะนี่ด้านล่างของเขาไฟตัดหมอกตรงนี้ก็จะมาในส่วนของสีเหลืองเช่นกันนะคะบอกเลยว่าตอบรับดีไซน์เนี่ยสวยสุดๆไปเลยนะคะในปีรุ่นนี้นะคะเขาจะออกแบบไฟมานี่เลยจะเป็นแฉกแบบนี้นะถ้าเป็นรุ่นเดิมเนาะรุ่นเก่าตัวนี้ก็จะเป็นเรียวเป็นยาวแบบนี้เลยแต่ว่าสำหรับรุ่นนี้เขาจะออกแบบมาเป็นพิเศษเรามาดูในส่วนของล้อแม็กอัลลอยนะคะแม็กขอบ17นะคุณผู้ชมมาเดิมจากโรงงานเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยครบสวยจบครบจริงๆมาจากโรงงานเลยนะรถเดิมๆสวยๆต้องที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะคะในส่วนของไฟเลี้ยวของเขานี่จะมาในรูปแบบของออกแบบมาให้เป็นสไตล์โฉบเฉี่ยวแบบนี้มาพร้อมกับนี่กระจกข้างที่เป็นสีเหลืองตอบรับกับด้านหน้าบอกเลยว่าเข้ากันสุดๆเลยนะคะเจ้าของเดิมนี่เขาใส่แหลกหลังคามาให้ด้วยตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะคันนี้มาพร้อมจบเลยใส่แหลกหลังคาใส่แหลกหลังคามาให้พร้อมกับมือจับตรงนี้มือจับของเขาจะเป็นโครเมียมนะคะนี่เลยแล้วก็จะมีฮะโอเคมือจับแบบเป็นโครเมียมแล้วนะคะคันนี้เราไปดูด้านหลังกันก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปดูภายในนะคะด้านหลังของเขานี่สวยสะดุดตามากๆไฟของเขานี่นะคะบางคนจะบอกว่านิสสันจุกหน้าตาเหมือนกบแต่ว่าอ้อนบอกเลยว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยสวยมากๆเลยนะคุณผู้ชมส่วนตัวนี่คือชอบมากเลยรุ่นนี้เขาสวยเป็นเอกลักษณ์ก็คือโดดเด่นไม่เหมือนใครจริงๆเลยนะคะเรามาดูในส่วนของด้านหลังของเขากันเลยดีกว่าไหล่ของเขาจะอยู่ทางด้านล่างนะคะแล้วก็ยกขึ้นมาได้เลยนะให้ดูก่อนนี่เลยก็คือยังไม่ได้ใช้งานเลยนะคะคุณผู้ชมสวยเดิมๆเลยคันนี้นะคะตรงเบาะด้านหลังก็สามารถพับได้นะคะเพิ่มพื้นที่ใช้งานได้นะเรามาดูในส่วนของภายในห้องโดยสารดีกว่าว่านิสสันจุ๊กเนี่ยเขาให้มาแบบไหนบ้างที่เปิดของเขานี่ชอบมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าเก๋ไม่ซ้ําใครจริงๆคันนี้นะคะตอบโจทย์มากสําหรับใครที่ไม่ชอบอะไรเดิมๆซ้ําๆน่ะล้ําสมัยบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์มากนะคุณผู้ชมเป็นรุ่นที่หายากแล้วก็ดีไซน์ดีมากๆเลยนะคะนี้มาดูภายในด้านตัวรถของเขานะคะมาพร้อมกับเบาะหนังนะเดินได้สีแดงนะคะเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็โฉบเฉี่ยวมากๆเลยนะคะออกแบบมาได้อย่างลงตัวนี่ภายในสังเกตได้เลยว่ารุ่นนี้จะเป็นเฉพาะรุ่นเลยนะคุณผู้ชมนี่เขาจะมีสีมาให้ก็คือคันเจ้าของเดิมจะเลือกเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองตัดกับสีดำของตัวรถบอกเลยว่าเข้ากันมากๆเลยนะคะในส่วนของด้านนอกนี่คิ้วกันสาดมาพร้อมครบนะคะแล้วก็คันนี้เขามีสปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยนะก็คือแต่งครบจบมาจากโรงงานเลยคุณผู้ชมไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยนะคะรับรถไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะเรามาดูในส่วนของด้านในกันว่านิสสันจุ๊กให้อะไรมานะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ออปชั่นครบจริงๆนะคะเดี๋ยวอ้อนจะสตาร์ทให้ชมเสียงเครื่องก่อน
ระบบแอร์ของเขานะคะจะเป็นแบบออโต้แล้วนะคะนี่เลยจะเป็นแอร์แบบออโต้แล้วนะคะแล้วก็สามารถปรับนี่แรงลมได้นะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะก็สามารถปรับโหมดได้เหมือนกันนะตัวนี้นะคะเวลาที่เราจะปรับโหมดแล้วก็สามารถปรับเลือกโหมดได้เลยเขาจะมีในแบบของ normal sport แล้วก็ eco แล้วก็สามารถเลือกใช้งานได้ตามที่เราต้องการได้เลยบอกเลยว่าคันนี้เจ๋งสุดๆไปเลยนะคะมาพร้อมกับนี่เลยหน้าจอใช้งานได้จริงนะคะ wow. คันนี้นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคันนี้มีกล้องถอยมาให้เซ็นเซอร์ครบนะคะสวยมากๆเลยคันนี้ล้ำสมัยดีไซน์ดีสุดๆในส่วนของเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะคะนี่เลยนะคะพวงมาลัยของเขานี่นะคะจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะใช้งานได้ปกตินะคะเพิ่มเสียงลดเสียงตัวนี้ใช้งานคอนโทรลได้ปกติเลยนะคะหน้าปัดของเขานะคะเราพูดมาเยอะแล้วเนาะมาดูในส่วนของเลขไมค์ดีกว่าเลขไมค์ของเขานะคะอยู่ที่ 97,487 กิโลเมตรเท่านั้นเองบอกเลยว่าเป็นรถปี2015ที่ใช้งานได้คุ้มค่านะคะพูดกันมาเยอะแล้วไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ของเขาดีกว่าว่าสวยกริบขนาดไหนนะคะในส่วนของเครื่องยนต์ของเขาเราจะมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะนี่เลยเครื่องยนต์เดิมๆบอกเลยว่าเจ้าของเดิมนะคะดูแลรักษารถได้เป็นอย่างดีเลยคันนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบนะคะที่มาพร้อมกับสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะคะ158 cc 116แรงม้านะบอกเลยว่าใช้งานได้คุ้มค่ายาวๆนะคะนี่บอกเลยว่าน็อตเดิมนะคะน็อตเดิมๆน็อตฝากระโปรงเดิมๆเลยนะคะหัวใจหลักของรถมือ2เลยก็คือโครงสร้างของตัวรถจะต้องเดิมๆเลยนะคะนี่เราบอกเลยว่าคันนี้พร้อมนำเสนอยินดีนำเสนอให้คุณผู้ชมมากๆเลยเพราะว่าเป็นรุ่นที่หายากมากๆแล้วในตลาดนะคุณผู้ชมแผ่นเพลทของเขายังอยู่ครบนะคะนี่เลยสติ๊กเกอร์ต่างๆก็อยู่ครบบอกเลยคันนี้สวยเดิมแน่นอนเจ้าของเดิมดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะคะเราจะมาดูในส่วนของราคากันดีกว่าบอกเลยว่าคันนี้จี๊ดโดนใจแน่ๆเลยนะคะคันนี้นะคะรถใหม่อยู่ที่ประมาณ 900,000 กว่าบาทเลยนะคุณผู้ชมแต่วันนี้นะคะที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะวันนี้อ้อนมานำเสนอในราคาที่บอกเลยว่าถูกอกถูกใจคุณผู้ชมในสายแบบหายากแลไอเทมแบบนี้บอกเลยว่าหายากจริงๆในตลาดนะคุณผู้ชมแล้วก็มีรูปลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยวสไตล์ล้ำๆแบบนี้ใครชอบนะคะขอสงวนราคาอยู่ที่429,000 บาทนะคะ 429,000 บาทบอกเลยหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในสภาพ wow. สวยเดิมนางฟ้าแบบนี้นะคะถ้าเกิดสนใจก็โทรหาออนแอนได้เลยนะคะที่0615415387นะคะเบอร์นี้เซฟปุ๊บไลน์ขึ้นปั๊บแน่นอนถ้าเกิดอยากเป็นเจ้าของต้องรีบโทรเข้ามาสอบถามโทรมาจองกันกับออนแอนได้เลยนะคะบอกเลยว่ารถคันนี้รับไปใช้งานได้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะวันนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องมงคลคาร์เซ็นเตอร์ของเราด้วยนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ